สวัสดีครับผมปอนครับโอครับกิ๊บค่ะอยู่กับพวกเรา3คนอีกครั้งนึงนะครับกับช่องไอปอนทีวีนะครับผมนี่ก็จะเป็นเรียลชั่นกับนับเสียจูบใน EP ที่7นั่นเองหลังจาก EP ที่แล้วก็จบไปที่ความดราม่าใช่ที่แบบความเครียดเลยเพราะว่าด้านของตัวของจีเนนก็คือมันรู้ความจริงทุกอย่างแล้วว่านับ10ก็คือเด็กข้างบ้านที่สนิทกันมาตั้งแต่เด็กแล้วก็นับ10ก็คือไปเรียนต่อที่ต่างประเทศแล้วก็กลับมาแล้วก็กลับมาใช้นามสกุลของแม่โดยที่ตัวจีเนนก็คือจำไม่ได้นับ10ก็คือไม่บอกแต่คือนับ10รู้อยู่แล้วนะแต่คือไม่บอกเพราะว่าเขาว่าคือชอบจีนจริงๆแล้วก็คงคิดแหละว่าถ้าเกิดบอกไปก็อาจจะแบบจีบจีนไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายพอจีนมารู้ความลับเองมันก็เลยแบบว่าโกรธกลายเป็นว่าเรื่องมันยิ่งแบบไปกันใหญ่แล้วก็ไล่ออกจากห้องเลยมันไม่ให้อยู่ต่อเลยครับก็ไม่รู้ว่าจะไปต่อไปนะครับก็เดี๋ยวไปดูต่อเลยกับ reaction เรื่องนี้ใน EP ที่7นะครับหญิงไปแม่เรียวมาอ๋อตกใจอันนี้ฝันแบบ10ป่ะใช่ใช่ใช่10แม่ต้องทำโทษ10นะครับสิบรู้ใช่ไหมว่าแม่เป็นห่วงมากการที่สิบหายไปแบบนี้สิบรู้ไหมว่าแม่จะรู้สึกยังไงไม้ใหญ่อยู่เลยแต่เขาพูดดีนะสอนก่อนใช่สอนก่อนแม่เขายังใจดีนะแค่ใช้แค่ไม้น่ะตอนสมัยพี่โดนจับกดน้ำด้วยแม่ไม่ถามเลยสักคำเลยจับกดเลยแฉแม่หรออาจจะฝึกดำน้ำเปล่าเออเขาจะไม่ออกฮัลโหลพี่จ๊อบร้อยสิบกูว่ากูรู้แล้วว่าจีนอยู่ที่ไหนอ่ะที่ไหนเหรอครับบอกผมทีกูคิดว่ามันน่าจะอยู่บ้านสวนนะบ้านสวนเออบ้านของปู่ไงจีนมันชอบไปอยู่ที่นั่นตอนไม่มีสมาธิอ่ะไปเขียนนิยายส่งรอให้ผมทีเดี๋ยวผมจะรีบออกไปเลยเออได้เฮ้ยสิบครับพี่กูฝากน้องกูด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะดูแลอย่างดีเลยสิบครับสิบสิบอยู่ไหนลูกสิบสิบครับสิบออกมาหาแม่หน่อยลูกสิบแม่ไปตรงนี้ซ่อนที่ไหนอ่ะอันนี้คือก่อนโดนตีป่ะใช่ใช่ทำไมต้องแอบด้วยเนาะแอบไปเล่นเปล่าไอ้จีนเข้าบ้านคนอื่นเขาได้ยังไงออกมาไปเล่นด้วยกันไหมเตะบอลเป็นป่ะไอ้จีนกูจะไปฟ้องแม่แล้วนะน้องน่ารักจังเนาะน้องชื่ออะไรอ่ะพี่ชื่อจีนนะสิบสิบเหรองั้นไปเล่นด้วยกันไหมน้องสิบเล่นด้วยวะแต่เราไปแอบอยู่งั้นทำไมล่ะเมื่อกี้
แม่อยากเรียนเปียโนโดนบังคับเรียนแม่ล่ะเท่จะตายเล่นเปียโนได้ด้วยครูชอบดุชอบจับตัวเล็งๆตอนที่ไม่มีใครอยู่ด้วยไม่สนุกเลยใครเป็นครูมาตีสิแต่แม่คิดว่าสิบไม่มีความอดทนเขาตัดใจเป็นเพราะเขายังไม่รู้หรือเปล่าสิพี่บอกให้ไหมรู้ใช่ไหมว่ารูปทำผิดหือหญิงไปแม่เรียวอ๋อเขาก็อยู่เรารู้แล้วคิดเหมือนกันไหมตอนดนตรีอ่ะคิดเหมือนกันแทนเหรอเขาอะไรน่าจะแบบจะต้องรู้ว่าใช่ไหมแม่ต้องทำโทษสิบนะครับสิบรู้ใช่ไหมว่าแม่เป็นห่วงมากการที่สิบหายไปแบบนี้สิบรู้ไหมว่าแม่จะรู้สึกยังไงเขาเข้าใจน้องอะปกติก็เจ็บตัวอยู่แล้วโหสิบตรงหลักมากใช่ต้องแบบด้วยความที่เป็นเด็กด้วยไงก็จะแบบคนนี้ปกป้องเราเอออะไรอย่างเงี้ยพี่จีนผมเป็นคนชวนน้องไปครับคุณป้าสิบไม่ได้ผิดอะไรถ้าคุณป้าจะทำโทษทำโทษที่ผมดีกว่าครับตอบแทนด้วยแล้วก็เป็นอีกหนึ่งผลว่าทำไมคุณป้ารักจีนมากเหมือนกันผมรู้เดี๋ยวจะร้องไห้แล้วน้องจีนฉันพาน้องจีนมาส่งนะคะไม่ทราบว่าน้องจีนไปทำอะไรไม่ดีกับคุณหรือเปล่าคะอ๋อเปล่าเลยค่ะโอ้โหเนี่ยนะเนี่ยนะขอบคุณมากค่ะพี่ฉันเจอคนให้ความหวังแล้วขอบคุณแต่มันเขาแบบรักน้องไงนี่ก็พี่ย้ายไปอยู่ใหม่อะค่ะความเด็กกันเนาะเขาก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเท่าไหร่ไว้แล้วก็เด็กจะได้มาเล่นกับคุณนะคะฉันขอตัวกลับก่อนนะคะยังไงก็ต้องขอบคุณมากๆนะคะที่พี่ออนพาจีนมาส่งอะค่ะป้ากลับก่อนนะลูกครั้งหน้าก็ไปเล่นกับสิบได้นะขอบคุณป้าสุดครับขอบคุณมากค่ะยินดีที่ได้รู้จักนะครับชื่ออะไรนะชื่อสิบครับงั้นจีนส่งเพื่อนนะแล้วเดี๋ยวเข้าบ้านแล้วก็ปิดประตูด้วยเพื่อนตัวน้อยพี่จีนเจ็บไหมสบายแม่น้องเล่นดีมากไม่พรุ่งนี้ใครมาเล่นกันใหม่นะน้องสิบสายตาใช่เออมันแบบหายากนะแสดงเด็กกลับบ้านลูกน้อยอ้อ
เป็นอยู่แก๊งเดียวกันร้อยโอ้โหดีดีโอ้โหดีมากดีมากไอจีนเป็นเลยหันหน้าเข้ากำแพงแล้วนับหนึ่งถึงสิบช้านะไปอันนี้มีใครบ้างนะแจ๊บหนึ่งสิบแจ๊บจีนจีนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเจ้านะสิบเฮ้ยมาเป่าดิไปเล่นเกมกันไปเถอะช่างไม่เวอร์ไปชวนที่น้องเหรอเด็กแค่นี้เขาไม่โกรธเดี๋ยวเขาก็หายโกรธแล้วไปเล่นไปเถอะไปเถอะสนุกไปเล่นเกมกันไปไม่น่าจะทิ้งแต่จริงเรื่องนี้แม่งเป็นอย่างนี้จริงนะหลายหลายแบบครอบครัวนะเวลาแบบเด็กโตชอบอยู่ด้วยกันแล้วก็แบบชอบแบบปล่อยเด็กเล็กไปอะไรอย่างเงี้ยพี่หนึ่งโอ้โหพี่เจ๊บพี่จีนมาตีกูทำหาอะไรมันก็ออกไปหนีทางอยู่วะเมื่อกี้กูซ่อนอยู่แล้วมันเจอเนี่ยกูก็ออกมาเนี่ยไปเร็วไปเร็วสามเหรอครับต่อไปเลยมึงก่อนดีกว่าเดี๋ยวโดนฆ่าพี่แจ๊บพี่แจ๊บเมื่อกี้เหมือนจีนได้ยินเสียงคนเดินเลยนะกูหูฝาดไอ้จีนอย่าเพิ่งกลัวนี่กูใช้สมาธิอยู่อาจจะเป็นสิบก็ได้ถ้าน้องไม่รู้ว่าเราหนีมาไม่เป็นไรหรอกไอ้จีนจะหยอกมันบ้างแล้วอีกอย่างน้องมันก็เด็กเกินที่จะมาเล่นเกมกับพวกเราแล้วก็โตแล้วไม่สมควรจะไปเล่นซ่อนแอบปะวะเอาชวนน้องเล่นหนูชวนน้องเล่นนะลูกเอาน้องมานั่งด้วยก็ได้เออมาแล้วลบก่อนลบก่อนนี่คนที่น่าตีสุดพี่ชายสองคนแต่มันก็ยังให้เห็นไงว่าคนอื่นแบบไม่สนใจเขาแต่แบบมีคนนึงที่แบบสนใจเขาเลยโป้งหาเจอแล้วอยู่ที่นี่เองบ็อกกี้อ่ะพี่ซื้อมาให้นะ10ชอบไม่ใช่หรอนอนไปเล่นกันต่อ10กดพี่หรอคืนนี้ไปเล่นที่ห้องพี่ไหมของเล่นเยอะเลยเนาะไปป่ะน่ะยังต้องแหงวันอีกงั้นนี่จะนับเรื่องถึงสิบนะถ้าไม่หายงอนไม่งอแล้วนะหนึ่งสองเป็นโมเป็นแต่เด็กเลยเหรอสี่ห้าหกไม่ใช่ไปจูบแทนล่ะเจ็ดก็จะสี่แปดหอมแก้มหรอเออหอมแก้มเก้าสิบแบบสิบจะหอมป่ะเนี่ยแบบสิบจะหอมแฮร์รี่ไปแล้วหอมหมดประสาทหอมหมดแกเก้าแล้วนะที่อยู่บนหลังข้าข้าน่ะเหรอจุกคนอย่างเจ้าย่าเขาเก็บเอาไว้นี่นี่ในสองตัวนี้นี่นะพี่จีนเล่นอยู่คนเดียวจีนเฮ้ยทำไรอ่ะสิบ
สรุปใครโตสรุปใครโตกันใครโตกันชวนน้องมาเล่นนะจะเล่นเองทำอะไรอ่ะสิอยากเล่นบ้างมานี่ออกมาจะเล่นออกมาไม่ออกมาไม่ขาดหรอแม่นั่นไงนั่นไงโอ้ทำไมเป็นนิสัยนี้วะถ้าเป็นเงี้ยวันหลังให้เล่นด้วยละก็อยากเล่นด้วยอ่ะเป็นอะไรกันน่ะเอะอะเสียงดังแม่ทำงานไม่ได้เลยก็สิเหมือนยากดูกระตาไปอย่างจีนเหรอแม่ก็ผมอยากเล่นด้วยแล้วไม่เดินมาขอเล่นดีๆวะก็จีนไม่ฟังอ่ะจีนไม่ได้แบ่งให้น้องเล่นบ้างล่ะลูกแต่น้องก็ขอแล้วนะไม่ได้อะไรนะแต่สิไม่เดินมาขอจีนเล่นดีๆอ่ะสิบนั่งอยู่พี่ชิมเพิ่งก่อนจีนเดี๋ยวน้องเล่นบ้างนะลูกมองแม่เล่นกันดีๆล่ะแบบเหมือนก็แบบชวนน้องมาเล่นในห้องด้วยแต่ไม่สนใจเออรอที่นี่เลยพี่จีนบอกว่าพ่อคิดอะใช่เพราะเรารู้สึกว่าหรอมันไม่ได้มองไปในมูดนั้นเลยนะเว้ยเอาจริงแล้วอะแต่จริงเด็กมันก็นอนกอดกันได้ก็แบบออก็พี่ชายน้องชายอะมันก็แบบปกติอะที่มีอะไรหรือเปล่าเด็กๆมีอะไรกันเหรอเสียงดังเชียวอ๋อก็ทะเลาะแย่งของเล่นกันน่ะตามภาษาเด็กน่ะไม่มีอะไรหรอกมันจะคิดอ่ะคุณว่าลูกบ้านเรากับลูกบ้านนู้นเนี่ยสนิทกันเกินไปไหม
นี่อย่าคิดมากเลยไม่มีอะไรหรอกไปอ่านอะไรมาดีกว่าหรือเจออะไรมาแต่จริงๆถ้าเขาจะมองไปมุมนั้นเขาดูอีกทิ้งตัวสิบเองมันก็แบบชอบจีนเหมือนกันเนี่ยมันก็เลยแบบแต่อย่างที่เราบอกน่าจะไปเจออะไรมาหรือเปล่าไปอ่านเจออะไรมาโหครูยังอยู่เนี่ยชอบอันนี้นะนี่ดูเหมือนแบบแฟนตาซีอะไรแล้วนะใช่ข้ามปีอะไรอย่างเงี้ยเนาะจีนเก็บของทำไมสิบคือพี่จีนมีอะไรบอกมาตรงๆเลยคือที่ต้องย้ายไปเรียนที่อื่นแล้วต้องอยู่หอด้วยจะพยายามกลับบ้านบ่อยๆสิบอย่าทำหน้าเศร้าอย่างนั้นดิงั้นคืนนี้นอนที่นี่ก็ได้นะหายงอนยังงั้นจะหายกดไหมจะนับ1ถึง10นะกลัวกลัวพ่อมาเห็น3จังหวะไม่ดีเลยครับจังหวะนรกมากเลย6 7 8 9 10พี่ขอโทษนะแล้วไปก็คือไม่เป็นฟิลแบบว่าไม่โกรธสิบครับสิบสิบอยู่ไหนลูกเอามาหาแม่หน่อยลูกโล่งไปไม่ใช่แบบพ่อเห็นสิบครับจีนเองก็แหละจะประผูกพันกับน้องมากเหมือนกันแจ๊บลูกเสร็จหรือยังจากนั้นน่าจะแบบลืมแล้วพอไปเรียนไปเจอที่ใหม่ๆแล้วก็จะมีความคิดลืมไปบ้างจีนไปได้แล้วลูกคือแบบน้องไม่ให้อภัยไม่มาส่งน้องกูจะหันไปเห็นหรือเปล่าประเด็นอีกเรื่องนึงไม่ก็คาดกันเอาไหมเจ๊แอบไปด้าน
หรือแอบมองอันนี้สร้างฝาคือไม่ได้เห็นกันเลยเออก็คือเดาผิดมาทั้งหมดทุกคนใช่เดาประมาณ10ฉากผิดไปแล้ว10ฉากเอาเยอะจังเห็นบอกว่ามาถึงหน้าบ้านแล้วอ่ะนี่ว่ามาอยู่แล้วนับเจ็บก็คือตอนนี้นับเจ็บ EP ที่7แม่งคิดอะไรไม่ออกจริงขวดนี้แต่ไม่เป็นไรครับเอาไปทั้งสองขวดเลยก็ได้เพราะขวดของผมเนี่ยเป็นของคุณจีนตั้งแต่คุณจีนดื่มมันไปแล้วล่ะครับเขาเก่งมากทำอะไรนักหนาอยากให้กูรู้แล้วพันไหนยูทูบเบอร์เลี้ยงนั่นน่าจะมีคนอยู่แหละบ้านนี่ไงมาจากไหนอ่ะมาจากไหนเนี่ยเราเอ้ามีใครแอบอยู่ตรงนี้หรือเปล่าคุณจีนคือแบบคิดถึงคิดถึงมันยังไม่ทันได้แบบพูดอะไรเลยคิดถึงครับคิดถึงครับโอ้โหคนบอกครับคุยกันดีๆเถอะนี่คุณจีนยังไม่หายโกรธผมอีกเหรอครับคุณจีนไม่อยากคุยคุณจีนฟังที่ผมพูดก่อนไม่ได้เหรอครับกูไม่อยากคุยอะไรทั้งนั้นน่ะกูอยากอยู่คนเดียวผมชอบคุณจีนฮ่าๆฮ่าๆๆมุกขำมากพอใจยังถ้าพอใจก็กลับไปได้แล้วผมชอบคุณจีนกูบอกว่าวันที่คุณจีนจากผมไปมันทำให้ผมรู้ว่าผมชอบคุณจีนวันที่มึงไม่คิดแม้แต่จะมาส่งกูด้วยซ้ำอ่ะนะโอ้โหผมพอเจ็บพูดได้ละวันนั้นผมกลับมารอจีนที่เดิมที่ผมเจอกับจีนครั้งแรกผมบอกว่าคุณจีนจะเปลี่ยนใจแล้วกลับมาหาผมเจอเหมือนทุกครั้งจนดึกแล้วคุณจีนก็ไม่มาสิบส
ิบหายไปไหนมาลูกทำไมไม่อยู่ส่งพี่จีนเขาสิบแม่ถามทำไมไม่พูดคิดถึงคุณจีนไม่สิไม่ใช่แค่คิดถึงแต่ผมอยากให้จีนกลับมาผมอยากให้คุณจีนมีผมแค่คนเดียวให้ผมกอดแค่คนเดียวคิดถึงผมได้แค่คนเดียวรักผมได้แค่คนเดียวจินเชื่อที่ผมพูดไหมชอบผมเนี่ยนะครับชอบกูตั้งแต่ตอนนั้นนี่มึงจะมาหลอกอะไรกูอีกตอนนั้นยังเด็กอยู่เลยเด็กขนาดนั้นจะไปชอบใครได้ชอบก็คือชอบครับตอนนั้นผมไม่เข้าใจหรอกครับแต่ตอนนี้ผมมั่นใจผมก็เคยบอกจีนแล้วไม่ใช่หรอครับถ้าจีนยังไม่เชื่อผมยังมีวิธีเยอะแยะที่แสดงออกให้รู้ไม่ต้องแล้วเหตุผลที่มึงมาหลอกกูว่ามึงไม่มีที่อยู่อ่ะมึงไม่มีรถอ่ะก็ผมอยากอยู่กับคุณจีนอ่ะถ้าผมไม่บอกคุณจีนแบบนั้นแล้วผมจะได้อยู่กับคุณจีนเหรอครับมึงบอกว่ามึงเป็นลูกป้าออนอ่ะกูให้มึงอยู่เป็นปีๆด้วยซ้ำแล้วถ้าผมบอกคุณจีนแบบนั้นอ่ะแล้วคุณจีนจะมองผมในฐานะอะไรอ่ะคุณจีนก็รู้นี่ครับว่าผมไม่ได้อยากได้คุณจีนเป็นพี่ชายผมไม่ได้บังคับให้คุณจีนเชื่อผมไว้ถ้าคุณจีนเชื่อผมแล้วค่อยบอกชอบผมก็ได้ครับเอ็มกูจะให้มึงพิสูจน์สิ่งที่มึงพูดนะถ้าเป็นในนิยายมันก็คงโรแมนติกอยู่หรอกอันเนี้ยมึงรู้ใช่ไหมว่ามึงทำไม่ถูกนะถ้ามึงโกหกอะไรกูอีกต่อยมึงแน่ที่กูพูดหมายถึงนิสัยมึงด้วยนะไม่ต้องมาทำตัวเป็นเด็กดีแล้วคิดอะไรก็พูดออกมาเลยอย่างตอนนี้คิดอะไรอยู่ก็พูดมาดิท้าเขาเองเด้อทำหน้าอย่างนี้หมายความว่าไงแค่นี้ยังพูดไม่ได้
กูจะไปเชื่อมึงคืนน้ำลายโอเคครับโอเคผมอยากจูบจริงกลับมาสู่ช่วงฟินแล้วผมอยากเอาจีนอ่ะเฮ้ยเชี่ยพูดอะไรเนี่ยก็คุณจีนเป็นคนบอกให้ผมพูดเองไม่ใช่หรอครับจริงไหมเนี่ยตรงไปอยากเอาอะไรก็ได้ครับก็บอกแล้วอย่าไปท้าเด็กเดี๋ยวน้องก็นอนดิ้นแล้วเนี่ยโอ้ยนี่จะบอกอะไรให้เนี่ยเมื่อกี้คุณไปเรื่องหัวหมามาเออใช่เออใช่ไม่สนหรอกงั้นคือดีกันเร็วจังจูมาด้วยกันนะครับคุณชอบจูมาด้วยกันนะครับบทโคตรเท่ก็ตรงๆไงเออไม่มีอ้อมคอไม่มีเสแสร้งแล้วโอ้ยนี่ก็คิดถึงเขาเหมือนกันนะเออโชคดีแหมเมื่อกี้สูบลับเลยนะโชคดีเมื่อกี้ก็เคลิ้มแหละใช่เคลิ้มชอบนะจุกหมาด้วยกันชอบชอบเป็นคำพูดที่แบบว่าเออก็ตรงๆไงก็ตรงๆดีเออคนพี่ชายในวันนั้นสูว่าที่คนแฟนในวันนี กลัวจะหนีไปกว่านี เต็มที่เลยThank you.
น้องชายในวันนั้นเราโคตรชอบเพลงเลยอ่ะเออเพลงมันดีซาวดีนะมันดูภาพยนตร์โรแมนติกอยู่แล้วเจไม่อยู่อ่ะมึงเหงามากเลยนะได้กลับมาอยู่ด้วยกันแล้วอ่ะจะหายไปไหนนะครับเพียงได้กลับมาพบกันมันก็หอบพัดความรู้สึกเก่าเก็บกลับคืนมาแม้จะไม่น่าอภิรมย์นักจากวิธีการแต่มันก็ทำให้เขาเพิ่งระลึกว่าส่วนที่ขาดหายไปอย่างยาวนานได้กลับมาประกบกันแน่นอีกครั้งเพราะสิ่งที่มึงทำลงไปอ่ะมันไม่ถูกเพราะฉะนั้นกูจะให้โอกาสเราสองคนเริ่มต้นใหม่แต่กลับไปอ่ะก็ใช่ว่าจะให้อยู่ที่คอนโดต่อนะอยู่ด้วยกันไม่ได้จริงๆหรอครับไปขอเราสวัสดีค่ะพี่รำเสร็จคะขอถ่ายรูปคู่กับพี่หน่อยนิดนึงได้ไหมคะแป๊บนึงแม่แม่คะพอดีจะถ่ายรูปพี่จีนกับสิบอยู่อะค่ะพี่จีนชอบสิบถ้าพี่ทั้งที่พี่รู้ว่าชอบสิบแต่พี่ก็ยังชอบสิบร้ายเหมือนกันนะพี่จีนอ้าวหรอนั่งนี่กูจะด่ากูก็ด่าได้อีกผมก็ด่าเหมือนกันโอ้โหดีมากตอนนี้เป็นอีกตอนหนึ่งที่ดีมากๆที่ดีมากแล้วก็เคลียร์ดราม่าจบอย่างรวดเร็วแล้วก็กลับมาในมูดเดิมอีกครั้งนึงซึ่งเป็นมูดที่ทั้งสองคนก็คือแบบ
ข้าใจอะไรกันมากขึ้นโอ้ดีมากดีมากตั้งแต่ตอนที่เป็นตอนเวอร์เด็กเลยอะตอนเรื่องของเด็กเราได้รู้แบบความสัมพันธ์ของทั้งสองคนมากขึ้นแล้วอะไรเงี้ยแบบตรงนั้นก็ดีแล้วแสดงแบบทั้งตัวของจีนเองแล้วก็ตัวสิบเองตอนเด็กอะก็คือแบบเล่นดีทั้งคู่ใช่ส่งได้ดีอะใช่อะไรเงี้ยแบบดีดีตอนฉากที่นอนกอดกันก็ดีแต่ตลกแอบตลกตอนที่แบบเล่นของเล่นอยู่นะจริงอันเนี้ยตลกจริงนี่ขำขำการพูดเลยเพราะว่ามันเป็นบทที่แบบว่าสองคนนั่งอยู่ด้วยกันแต่พอแม่เข้ามาของแม่ของแม่ของนักศึกษาแม่ของนักศึกษาแม่จีนแม่จีนเข้ามาแต่จีนกลับบอกว่าก็น้องไม่ยอมเดินมาขอเล่นดีๆซึ่งน้องอ่ะนั่งอยู่ข้างๆคือแบบน้องคิดในใจก็นั่งอยู่ขอหลายรอบแล้วน้องบอกเงี้ยกูนั่งกับโดอย่างเงี้ยแล้วก็บอกขอเล่นด้วยขอ 3-4 รอบขอตั้งหลายรอบแล้วไม่ให้เล่นนะไม่ให้เล่นแม้กระทั่งแม่ออกไปแล้วก็ยังเล่นอยู่คนเดียวยังเล่นอยู่คนเดียวโอเคตลกตรงนี้ได้หน่อยแต่ก็คือเหมือนว่าเป็นฟีลลิ่งบอกว่าเด็กกว่าขวบของเล่นแหละอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็แบบสงสารน้องสิบไงที่แบบพี่อุตส่าห์ชวนมาเล่นด้วยที่ห้องแต่แบบไม่ได้เล่นด้วยไม่สนใจไม่ได้สนใจอะไรอย่างเงี้ยทำให้รู้ปมของเขามากขึ้นแล้วก็ตัวของจีเนก็แบบปกป้องน้องไปหลายครั้งเลยทำให้นักศึกษาแบบประทับใจแล้วแต่แบบเอาตัวออกปกป้องในฉากที่แบบรับไม่เดียวแทนนี่ก็ดีๆนะครับผมแต่ว่าสุดท้ายแล้วพอจากกันจริงมันก็เกิดความไม่เข้าใจกันเล็กน้อยเพราะว่าเขาเรียกว่าไงอีกคนนึงก็คิดว่าน้องไม่มาส่งส่วนคนน้องก็คิดว่าอีกคนนึงจะมาง้อน่าจะกลับมาที่เดิมอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นความที่ไม่เข้าใจกันแต่สุดท้ายวันนี้เขาก็กลับมาแล้วก็คือเข้าใจกันดีมากฉากที่แบบว่างั้นมาจูบหมาไปด้วยกันนะครับชอบตัวเดียวกันแล้วยังไงมันจูบหมาเหมือนกันแล้วแหละดีๆตรงดีแล้วก็แบบจูบดีตอนจูบก็คือละมุนแบบโอ้โหก็ไม่คิดว่าจะควงมาจูบเลยขนาดนั้นไม่คิดแต่ก็อย่างที่บอกก็คือตัวจริงก็แถมก็คิดอะไรอยู่ก็คือพูดออกมาเลยทำออกมาเลยไม่ต้องทำตัวเป็นเด็กดีแล้วใช่อะไรอย่างเงี้ยก็นานตามนั้นอะตื้อที่ทุกคนรู้กันอะจูบแต่ชอบดีเหมือนกันที่บอกว่าผมอยากเอาเพราะว่าผมเขาเรียกว่าจีนด้วยเหรอจีนอยากผมอยากตื้อตื้อคนจีนแบบเอ้ยตรงไปป่ะเนี่ยเฮ้ยจะเย็นตรงก็บอกไว้เอ้าก็พูดตรงไงตรงว่าตรงก็ดีอยากได้ก็บอกอยากได้อยากได้ก็บอกพอพูดถึงจีนนึกถึงตอนเด็กหกนับสิบเวลาเรียกจีนคือน้องคนที่เป็นเด็กอ่ะเรียกเหมือนแบบว่าตอนโตเลยอ่ะเวลาออกเสียงจีนอะไรอย่างเงี้ยจีนโคตรเหมือนอ่ะจีนแต่ตอนเด็กจะเรียกออกจีนไปเลยไงจีนคำเดียวไม่มีพี่หรือคุณแต่ตอนโตมาก็เรียกให้มันดูซอฟต์ลงด้วยความที่แบบอยากเข้าหาก็เลยใช้ว่าคุณจีนก็แบบโมเมนต์ที่อ่อนๆแทนใช่นะครับแล้วไอ้สิ่งที่ต้องชื่นชมของ EP นี้ก็คือเรื่องซาวมันเข้ามาดีมากมันที่เขาบอกว่าเหมือนได้ดูฟีลลิ่งแบบเหมือนดูภาพยนตร์สักเรื่องนึงคือแบบฟีลแบบหลายอย่างมันดีถึงแม้รวมถึงตอนที่แบบว่านับสิบแบบคลั่งรักอ่ะตอนที่นอนอยู่บนเตียงเดียวกันแล้วแบบมาเล่นหน้าใช่ไหมเล่นหน้าเล่นตาจับมืออะไรอย่างเงี้ยแบบซาวตอนนั้นดีมากดีเนาะแล้วก็ตอนที่แบบจับมือค่อยๆโอบแล้วก็อุ้มไปแบบโอ้เหมือนดูภาพยนตร์จากพี่ชายในวันนั้นจากพี่ชายในวันนั้นสู่คุณพันในวันนี้ภรรยาจากพี่ชายมาสู่คุณพันในวันนี้พี่ชายตัวในวันนั้นอยู่ในอ้อมแขนผมในวันนี้ก็คือน้องโตมาโตกว่าใช่ว่าแล้วก็แบบว่าเหมือนเป็นแมนดูแบบโอ้ดูแบบดูแลได้ดีแบบดีมากจริงๆทำให้เห็นว่าความโหยหาของเขาที่เขากักเก็บมาตลอดอะไรเงี้ยวันนี้มันก็แบบดีจนมาถึงสุดท้ายที่ตัวคุณจีเนี่ยมาเขียนนิยายเพิ่มในตอนที่7นับ7นับ7เนี่ยนะครับดีมันฟีลลิ่งเหมือนให้เรารู้สึกเหมือนเราอ่านนิยายควบคู่กับการดูซีรีส์ไปด้วยภาษาเป็นแบบพรรณนาภาษาดีนะใช่จริงป่ะเรานี่ก็อ่านเคยอ่านนิยายมาเหมือนกันแต่รู้สึกว่าคำที่เขาใช้อันเนี้ยอภิรมย์เนี้ยมันแบบมันดีมันทำให้ฟีลลิ่งมันดีขึ้นดีขึ้นตัวอย่างที่ดีเลยที่แบบว่าในสุดก็แบบลมนะสายลมอะไรหอบพัดความรู้สึกกลับมาอะไรสักอย่างทางหนึ่งโหโคตรดีแล้วมันก็จบตรงนั้นคือแบบดีมากบวกกับซาวเอยอะไรเอยโอ้ดีดีโอ้เขาชื่นชมเลยทีนี้คือแบบดีแบบไม่จะพูดอะไรเท่าไหร่เขาไม่ดีจริงๆพูดถึงพ่อซีนนั้นหน่อยที่พ่อเขาคิดกันใช่ไหมใช่ไหมก็จะพ่อเขาไม่รู้ว่าพ่อเขาไปเจอปมหรือไปเจอใครพูดหรือไปเจออะไรมาหรือเปล่าถึงทำให้ตัวเองกับพอเห็นภาพที่แบบลูกชายตัวเองนอนกอดกับตัวนับสิบตอนเด็กเหมือนแบบก็แอบมีความกังวลเล็กๆว่าแต่ก็ไม่ผิดนะที่เขาจะคิดเป็นผู้ใหญ่จะคิดไม่ผิดเลยเพราะว่าสุดท้ายแล้วตัวนับสิบเองก็คิดจริงใช่ไงถูกป่ะมันก็ถึงแม้ว่ามันจะดูเด็กนะแต่เอาจริงอ่ะเด็กอ่ะไม่ใช่เหมือนไม่มีความรู้สึกนะแต่เขาแค่แบบว่ามีความรู้สึกแต่แค่ยังไม่แน่ใจใช่ก็แต่เรามองตรงนั้นอ่ะแต่ถ้าอย่างเรามองเราก็แบบว่าก็เอ็นดูเนาะพี่ชายน้องชายอะไรอย่างงี้แต่คือฝั่งพ่อเขาอาจจะไม่ได้เห็น
มาตั้งแต่แรกอย่างเงี้ยเขาว่าแค่แบบสนิทกันเกินไปหรือเปล่าเออมาเห็นนอนก่อนมันก็ไม่แปลกหรอกจริงๆเราเข้าใจไม่แปลกไม่พ่อนะคือก็เข้าใจแหละแต่สุดท้ายเราก็ต้องแล้วแต่สุดท้ายก็เป็นเรื่องจริงใช่ไงก็ถึงบอกว่ามันก็ไปว่าพ่อไม่ได้เพราะว่าตัวนับสิบเองก็คิดจริงๆใช่เผื่อตัวจีนก็อาจจะแอบคิดไปด้วยจริงๆเหมือนกันไงมันก็เลยว่าในจุดนี้ไม่ได้นี่เป็นพ่อมานั้นลูกมาต่อตัวบอกแล้วใช่ทุกที่ทำไมซื้อหวยไม่ถูกผมดีวะต้องเข้าชาติต้องเข้าชาติว่าแล้วแต่ก็ไม่รู้นะว่าพ่อเขาจะแบบรับถ้ารู้จริงๆเราจะรับได้แค่ไหนคือตอนนี้เหมือนเขาทั้งสองคนเข้าใจกันแล้วแต่มันจะมีอุปสรรครอข้างหน้าคือเรื่องของครอบครัวที่บ้านเขาทั้งสองบ้านที่สนิทกันมากๆแต่ว่าฝั่งของแม่นับสิบอ่ะอาจจะไม่รู้เหมือนกันว่าแม่เขาคิดยังไงหรอกเพราะว่าแต่เขาดูแบบดูเข้มเข้มดูเข้มเข้มอยู่ในระเบียบมาตั้งแต่แรกถ้ารู้แล้วสองบ้านเขาจะแบบเป็นอยากรู้เรีแอคชั่นของเขาเหมือนกันนะว่าจะเกิดยังไงบ้างจริงอาจจะชิลก็ได้เอาจริงคนชิลสุดอาจจะเป็นคุณพ่อก็ได้ก็ไม่แน่นะก็ต้องรอดูอีกทีนึงนะครับแต่เนี่ยจบแล้วนะครับสำหรับเรีแอคชั่นนับสี่จะจบใน EP ที่7นะครับก็หวังว่าทุกคนจะเอ็นจอยแล้วก็สนุกไปด้วยกันนะครับก็จากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับแล้วก็ฝากแท็กไอปอนทีวีใน Twitter ด้วยนะครับสำหรับวันนี้เรา3คนขอตัวลาไปก่อนแล้วกลับพบกันใหม่อีกทีนึงใน EP หน้า EP ที่8เพราะว่ามีทิ้งท้ายตัวอย่างไปตอนเกี่ยวกับน้องเอ๋ยที่แบบว่าทำไมจะมาแล้วตัวร้ายจะมาเป็นตัวร้ายแล้ว พูดได้ไงวะดีวะพี่ก็รู้นี่ว่าผมชอบนับสิบแล้วทำไมพี่ต้องมาแยกชอบก่อนร้ายเหมือนกันร้ายเหมือนกันเธอไม่รู้อะไรเขาชอบกันตั้งแต่เด็กโอ้ยใช่เธอมาทีหลังแต่เราก็ยังไม่รู้ประเด็นอะไรของตัวไอ้เจ้าเอ๋ยมากนะเผื่อเขาอาจจะแบบพลิกตอนหลังจะอะไรหรือเปล่าแต่ก็อย่างที่เราบอกคุยรอบๆปมในอดีตไม่สามารถลบล้างความเป็นตัวร้ายในปัจจุบันได้เพราะว่าอดีตถึงมันจะแย่แต่เราปรับตัวเป็นคนดีได้แต่ตอนนี้เหมือนเขาไม่ได้เอาตรงนั้นอะมาใช้ประโยชน์เพราะฉะนั้นเราก็จะไม่มองนะว่าอดีตเธอเป็นยังไงเศร้ายังไงแต่ถ้าปัจจุบันเธอเป็นคนร้ายก็คือคนร้ายก็คือคนร้ายฉันก็สามารถด่าเธอได้ใช่ก็เกมออนโอเควันนี้ลาแล้วนะครับเราจะเจอกันทีนึงในคลิปหน้าเนาะไปแล้วนะครับผมสวัสดีครับ